เดี๋ยววันนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบอย่างที่เคยบอกคืออะไรนะคือพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะจำคำว่าสิ่งแวดล้อมได้ไหมได้ไหมจำได้ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรอันนี้คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพคือสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตแล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างอยู่รอบๆตัวเรานี่เองมีอิทธิพลกับเราไหมไม่มีอิทธิพลกับเราเลยหรอพี่พัฒน์มีไหมสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลกับเราไหมถ้าสภาพแวดล้อมที่ดีเราอยู่ได้ไหมได้แต่ถ้าสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเราอยู่ได้ไหมไม่ได้อย่างเช่นบริเวณที่มีน้ำเป็นพิษดินเป็นพิษอากาศเป็นพิษเราอยู่ได้ไหมคะได้เปล่าไม่ได้ถ้าอยู่บริเวณที่น้ำเน่าเสียอันนั้นคือน้ำเริ่มเป็นพิษแล้วใช่ไหมน้ำไม่สามารถนำมันใช้ประโยชน์ได้แล้วอันนั้นคือเกิดพลพิษเกิดความเป็นพิษขึ้นในน้ำเน่าเสียเราอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเกิดจากปัญหาอะไรบ้างเกิดจากปัญหาอะไรได้บ้างอ๋อไม่มีน้ำใช้น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไหมคะส่งมีอะไรอีกส่งกลิ่นเหม็นแล้วมีอะไรอีกสร้างมลพิษทางอากาศใช่ไหมอ๋อเวลาอยู่แล้วชอบไหมคะอมรเทพชอบไหมอ๋อชอบอยู่ในที่หอมๆหรือที่เหม็นๆที่หอมเห็นไหมใครๆก็ชอบที่หอมแต่ทำให้มันเหม็นใครเป็นคนทำมนุษย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องหยุดหรือยังหยุดหรือยังหยุดหยุดได้แล้วนะคะอ้าวเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยนะคะไปดูต่อเลยนะเรามาดูคำหนึ่งก็คือคำว่าสิ่งแวดล้อมอ่านพร้อมกันหน่อยนะ1 2 3เขียนแค่ไหนดีเขียนแค่สิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแบ่งได้เป็น2ประเภทดีไหมเขียนบรรทัดที่1 2และ4 4มีเขียนสิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแบ่งได้เป็นกี่ประเภท2ประเภทสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น2ประเภทอย่างที่สแตมป์บอกคือมีอะไรบ้างนะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเราสามารถเรียกอีกหนึ่งอย่างว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมจำได้ไหมเคยเรียนหรือยังเคยแล้วแต่ทำไมไม่ค่อยช่วยกันตอบเลยนะเคยเรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ท้ายชั่วโมงจะให้ดูภาพดีไหมแล้วก็ตอบคำถามว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมแบบไหนระหว่างสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเอาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือใช้คำว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมงงไหมกับคำสองคำนี้
ไม่งงนะถ้าเกิดว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ใครสร้างมนุษย์สร้างนะคะเรียบร้อยยังพี่พัทเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงรอสแตมป์ด้วยคนที่เสร็จแล้วทำไงดูทบทวนซิเพราะเดี๋ยวจะได้สอบได้เก็บคะแนนแล้วก็ได้เต็ม10ดีไหมคะไม่ได้หรอไม่ชอบได้10คะแนนหรอดีใครๆก็อยากได้10คะแนนใช่ไหมชวิตอยากได้ไหมอยากได้เพราะฉะนั้นต้องอ่านให้เข้าใจก่อนอ่านในใจ1รอบซิที่อยู่บนจอนี้เรียบร้อยยังสิ่งแวดล้อมจะแบ่งได้เป็น2ประเภททีนี้เราจะพูดถึงคำแค่ว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมทีนี้จะพูด2คำนี้แล้วนะจะไม่พูดสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วนะถ้าพูดถึงคำว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะเดี๋ยวจะงงนะคะเพราะเดี๋ยวในแบบทดสอบเนี่ยจะมีแค่2คำนี้คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมไปต่อเลยนะสแตมป์เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยไปดูซิอ่านพร้อมกันก่อนนะอ่านหนึ่งสองสามแค่นี้เองสั้นๆงงไหมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติคือเกิดขึ้นเองหรือเราสร้างขึ้นเกิดขึ้นเองหรือเราสร้างขึ้นเกิดขึ้นเองง่ายๆจำให้ได้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองแล้วมีอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นเองลองนึกซิยังไม่ต้องตอบยังไม่ต้องตอบนึกก่อนเขียนแล้วนึกไปก่อนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองปัญญาวุฒิคิดว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองครับคิดว่าอะไรเอ่ยต้นไม้ป่าไม้ได้ไหมได้น้ำตกได้ไหมได้อะไรนะคะทะเลได้ไหมภูเขาใครสร้างทะเลได้ไหมไม่ได้ก้อนหินแร่ธาตุใช่ไหมสิ่งต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีคุณโทษส่วนมากคือสิ่งที่มีคุณก็คือประโยชน์เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ไหมได้เช่นใกล้ๆตัวคือป่าไม้ป่าไม้เราทำมาประโยชน์ได้ไหมคะได้แล้วมาทำอะไรได้บ้างบ้านก็ได้ทำอะไรได้อีกอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ได้ไหมได้ฮะต้นไม้ทำทีวีได้ไหมคะทำไม่ได้ทำหนังสือสมุดใช่ไหมให้เราได้ใช้เห็นไหมดินสอสิ่งพวกนี้นำมาสร้างให้เราได้ใช้ได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะทะเลล่ะทะเลเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือทางสังคมทะเลเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือทางสังคมคะธีรพัฒน์ธรรมชาติแล้วใช้ทำอะไรได้บ้างทะเลเนี้ยใช้ทำอะไรได้บ้างคะธีรพัฒน์ใช้ประกอบอาชีพเห็นไหมมีเพื่อนช่วยตอบมาทำอะไรได้อีกใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไหมได้ใช้เป็นแหล่งที่สามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับตัวเราได้ไหมได้นะคะเรียบร้อยหรือยังทีนี้ยังไม่ต้องเขียนต่อไปมาดูกันว่าอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติคะยกตัวอย่างมาให้ดูก่อนไปแล้วนะเลื่อนแล้วนะครูว่านั้นเรียบร้อยยังคะภาพนี้คืออะไรดีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือทางสังคมภาพเนี้ยธรรมชาติก็หมายถึงป่าไม้นะคะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต้องจดไหมต้องขีดเล็กๆไว้ไหมขีดไว้นิดนึงก็ได้กันลืมขีดไว้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองแล้วก็ขีดเล็กๆว่าป่าไม้สั้นๆทีนี้จะได้จำได้ว่าเอ๊ะอันนี้นะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะต่อไปดูต่อเลยนะเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึง
เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยนะอ๋ออ่ะไปดูต่อกันเลยดีกว่าภาพต่อไปเป็นภาพของอะไรอะไรอะไรน้ำตกน้ำตกก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเกิดขึ้นเองเราไม่สามารถไปสร้างได้แต่สมัยนี้มีคนสร้างน้ำตกไหมมีแต่ว่าจะเป็นอันเล็กๆใช่ไหมเอาไว้ตกแต่งบ้านตกแต่งสวนหย่อมแล้วแต่ความชอบใช่ไหมคะแต่ถ้าน้ำตกใหญ่ขนาดนี้สร้างได้ไหมนี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะอ้าวเรียบร้อยยังมีอีกมีภาพสวยๆมาให้ดูอีกสวยไหมลองไปดูสิที่ไหนน่าจะเมืองกาญนะเนี่ยน่าจะกาญจนบุรีไม่แน่ใจนะคะอันนี้เป็นลักษณะของน้ำตกที่เป็นหินปูนน้ำจะเป็นสีประมาณนี้เขียวๆฟ้าเขียวๆไปดูต่อดีกว่าภาพนี้ที่ไหนล่ะทะเลทะเลบ้านเราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่งรูปนั่นไงแต่สวยไหมสวยจริงๆแล้วทะเลแถวนี้ก็สวยอย่างนี้แหละแต่ว่าเป็นช่วงหน้าลมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาทิ้งขยะในทะเลทะเลจะสวยแบบนี้ไหมเพราะฉะนั้นควรทำไงดีเห็นไหมควรจะเห็นขยะควรจะเก็บหรือปล่อยไว้อย่างนั้นดีเก็บนะคะควรจะเก็บอีกหนึ่งอย่างพร้อมยังเรียบร้อยยังคะอุ้ยอุ้ยทุ่งนาเป็นลักษณะทางธรรมชาตินะคะนี้